สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศรีสุวรรณแจ้งความไฮโซลูกนัดแต่งคลอสเพย์ใส่สูทสะพายกล้องตาบอด24สิงหาคม64ที่สำนักงานตำรวจนครบาลชนะสงครามนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายธนัทธนากิจอํานวยหรือไฮโซลูกนัดทายาทนักธุรกิจชื่อดังซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มทะลุฟ้าเมื่อวันที่22สิงหาคม64ที่ผ่านมาบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีฐานความผิดหลายข้อหาอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั้นการกระทำดังกล่าวเริ่มต้นที่4แยกคอกวัวแล้วเคลื่อนขบวนพาเหรดกีฬาสีทะลุฟ้าไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันเป็นการกีดขวางทางสัญจรของประชาชนมีการประสัยผ่านเครื่องขยายเสียงซึ่งมีแนวร่วมส่งเสียงโวกเวกเป็นที่เบื่อหน่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและสาธารณะอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับเป็นพฤติการที่ไม่ยำเกรงกฎหมายของบ้านเมืองทั้งที่นายธนัทเคยเป็นถึงผู้สมัครส.ส.เป็นผู้มีการศึกษาสูงคนที่จะมีสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองรู้ชอบชั่วดีแยกผิดแยกถูกได้แต่กลับมาเป็นแกนนำสร้างความปั่นป่วนให้บ้านเมืองทั้งนี้การกระทำของไอโซลูกนัดมีหลายกระทงความผิดด้วยกันอาทิความผิดฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินมาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงฉบับที่9ลงวันที่3สิงหาคม64ความผิดฐานฝ่าฝืนหรือการกระทำใดๆซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นการกระทำความผิดตามพรบ.โรคติดต่อ2558อีกทั้งยังมีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา215ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและเมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมให้เลิกไปแล้วไม่เลิกตามมาตรา216ความผิดฐานกีดขวางการจราจรตามพรบ.จราจรทางบก2522และยังพบว่าบริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีการพ่นข้อความในลักษณะหมิ่นประมาทดุหรือแสดงความอาฆาตมั่นร้ายพระมหากษัตริย์และพระราชินีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยซึ่งไฮโซลูกนัดและผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมดังกล่าวต้องถือว่าเป็นตัวการในการกระทำความผิดมาตราดังกล่าวด้วยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83นอกจากนั้นยังแต่งกายคลอสเพลย์ใส่สูทสะพายกล้องตาบอดในลักษณะล้อเลียนเบื้องสูงทำให้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกันมากมายทั้งประเทศสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงไม่อาจปล่อยให้นายธนัทธนากิจอํานวยซึ่งต้องเรียกใหม่ว่าโลโซลูกนัดย่ามใจในการชุมนุมที่ผิดกฎหมายสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมดังกล่าวต่อไปอีกได้จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามในวันนี้เพื่อดำเนินการสอบสวนเอาผิดและดำเนินคดีตามคันลองของกฎหมายเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคมต่อไปนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ